สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องราวของนักเตะไทยคนหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนแรกที่มีโอกาสไปค้าแข้งในยุโรปถึงประเทศเยอรมันกับสโมสรแฮท่าเบอร์ลินเขาคนนั้นคือโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลอดีตประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่แฟนบอลในยุคใหม่มองว่าเขาทำงานไม่ได้มองว่าเขาสื่อสารไม่รู้เรื่องแต่เรื่องราวในอดีตของเขาสำหรับผมแล้วนะครับที่ติดตามฟุตบอลไทยมาอาจจะไม่ได้ยาวนานมากแต่ก็มีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตและอัตตาชีวประวัติของทางโค้ชเฮงผ่านคอลัมน์ต่างๆผ่านเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ทั้งในหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ออนไลน์หรือแม้แต่ในกระทู้เว็บบอร์ดต่างๆมันทำให้เราได้รู้นะครับว่าพาร์ท1ของชีวิตนักเตะคนหนึ่งที่ไปโลดแล่นในลีกของยุโรปโดยแบกความหวังของคนไทยไปเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอาจจะไม่ได้เป็นกระแสข่าวเหมือนในยุคปัจจุบันอย่างที่นักเตะไทยไปค้าแข้งต่างประเทศแต่ในยุคนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยเขาต้องผ่านการดูถูกเหยียดหยามต่างๆและที่สำคัญเขาต้องสู้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่านักเตะในบ้านเราก็สามารถเล่นในลีกระดับสูงได้การต่อสู้ที่เยอรมันมีหลายเรื่องราวที่น่าหยิบยกมาเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เพียงแค่หัวจิตหัวใจอย่างเดียวที่เขาพิสูจน์ให้เห็นแต่เขาสามารถอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีนักเตะไทยไปเล่นในลีกเยอรมันได้หรือไม่จะปี2ปีนี้5ปีหลังจากนี้หรือ10ปีหลังจากนี้ก็ไม่มีใครสามารถได้สัมผัสช่วงชีวิตหนึ่งเหมือนที่โค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเจอนั่นคือชีวิตหลังสงครามโลกไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับกับช่วงชีวิตช่วงสำคัญของวิทยาลาหกุลฉายาไทยบูมกับช่วงชีวิตในแฮท่าเบอร์ลินและวงการฟุตบอลเยอรมันครับก่อนจะเล่าเรื่องราวการค้าแข้งที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมันก็คงต้องเท้าความถึงอาชีพนักฟุตบอลของวิทยาลาหกุลก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อยดีกว่าครับโค้ชเฮงนั้นเริ่มเล่นฟุตบอลระดับสโมสรในประเทศไทยกับทีมฮักก้าในปีพุทธศักราช2516เฮงซางนั้นก็เล่นอยู่2ปีครับก่อนจะย้ายไปอยู่กับราชประชาในปีพุทธศักราช2518แล้วก็มีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปีเดียวกันด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่21ปีครับแต่ว่าดีกรีก็ถือว่าเกินตัวทั้งติดทีมชาติแล้วก็สังกัดสโมสรดังก็ดูเหมือนว่าจะก้าวมาถึงจุดสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลในเมืองไทยอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีโอกาสมากมายกับเกมสำคัญทั้งอุ่นเครื่องกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะกัปตันทีมราชประชารวมถึงเกมระดับนานาชาติอีกมากมายแต่ว่าช่วงสำคัญของชีวิตเขาช่วงหนึ่งก็คือปีพุทธศักราช2519ทีมชาติไทยมีโปรแกรมในการลงเล่นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์ครับโดยพบกับสโมสรยันมาดีเซลจากประเทศญี่ปุ่นครับปัจจุบันก็คือเซเรโซโอซาก้าผลการแข่งขันในวันนั้นชัยชนะตกเป็นของทีมยันมาดีเซลก็จริงครับแต่ถ้วยแชมป์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ยันมาดีเซลต้องการนำกลับประเทศญี่ปุ่นแต่เขาดันประทับใจฟอร์มของวิทยาจึงติดต่อกับราชประชาเพื่อขอคว้าตัวเขาไปร่วมทีมหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าวิทยาลาหกุลมีความฝันอยากจะไปค้าแข้งต่างประเทศตั้งแต่เด็กเลยถึงกับเคยฝึกท่องคำศัพท์จากดิกชันนารีเพราะว่าเขาบอกกับตัวเองเสมอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยต้องก้าวไปเล่นฟุตบอลที่ต่างแดนก้าวไปโชว์ฝีเท้าต่อหน้าคนดูนับแสนนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึงมีเหลือครับที่เขาจะปฏิเสธวิทยาก็ตอบรับข้อเสนอจากยันมาดีเซลก็เลยกลายเป็นนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ออกไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่นการไปเล่นที่ญี่ปุ่นของวิทยาลาหกุลก็แตกต่างไปจากกรณีของนักบอลไทยในปัจจุบันอย่างชนาธิปหรือว่าธีรธรเพราะว่าหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2520ฟุตบอลในญี่ปุ่นไม่ได้แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ลีกฟุตบอลในประเทศอย่าง Japan Soccer League ยังเป็นลีกกึ่งอาชีพไม่เหมือน J League แบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันฝีเท้าของนักเตะญี่ปุ่นและก็นักเตะไทยไม่ค่อยแตกต่างกันเลยครับวิทยาจึงยึดตำแหน่งตัวจริงในยันมาดีเซลทันทีที่ไปถึงเลยและก็ไม่ต้องสงสัยว่านักฟุตบอลไทยที่สื่อญี่ปุ่นเรียกว่าเฮงซังจะฝีเท้าฉกาจแค่ไหนตัวเลขบอกอยู่ครับตลอดเวลา2ปีกับยันมาดีเซลวิทยาก็ยิงในลีกรวมกัน14ประตูและก็คว้ารางวัลดาวซันโบประจำการแข่งขันเอ็มเพอเรอร์ครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ยันมาดีเซลจะมอบสัญญาระยะยาว5ปีให้กับเขาแต่สิ่งที่ทำเราแปลกใจคืออะไรรู้ไหมครับก็คือวิทยาลาหกุลปฏิเสธสัญญาจากยันมาดีเซลและเลือกเดินทางกลับเมืองไทยครับถามว่าเหตุผลของเขาคืออะไรเขาบอกว่าฟุตบอลญี่ปุ่นตอนนั้น
แทบไม่ต่างจากฟุตบอลไทยและด้วยความที่ยังเป็นลีกกึ่งอาชีพคนดูแต่ละนัดแค่หลักร้อยสำหรับเด็กไทยคนหนึ่งที่เคยวาดฝันว่าอยากจะเล่นฟุตบอลต่อหน้าคนดูนับแสนวิทยารู้ดีว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหลังจากนั้นพอกลับมาเมืองไทยในช่วงปลายคริสตศักราช1978ก็ลงเล่นกับทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องพบกับสโมสรฟอร์ทูน่าโคโลนทีมฟุตบอลจากเยอรมันซึ่งทีมนี้ไม่ใช่ทีมเดียวกับ FC โคโลนหรือว่าฟอร์ทูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับฟอร์มของวิทยาในเกมนั้นก็ดันไปเข้าตาแมวมองจากสโมสรแฮท่าเบอร์ลินสกาวคนนั้นก็จริงจังมากถึงกับเดินทางไปสนามซ้อมของทีมชาติไทยแล้วก็เอาสุจิบัตรของสโมสรเนี่ยไปให้กับวิทยาลาฮกุลดูบอกว่าอยากจะชวนไปเล่นบอลที่เยอรมันเหตุการณ์ที่สนามวันนั้นก็เลยเป็นที่มาของปฐมบทจุดเริ่มต้นการเดินทางของนักฟุตบอลไทยคนแรกที่มีโอกาสไปค้าแข้งที่ประเทศเยอรมันและก็ทวีปยุโรปครับหากถามว่าทำไมวิทยาลาฮกุลถึงไม่ลังเลในการไปค้าแข้งที่เยอรมันเขาบอกว่าเนื่องจากเคยมีประสบการณ์เข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมราชประชาที่เยอรมันมาก่อนหน้านี้จึงคิดว่าการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่เนี่ยคงจะไม่ยากปรากฏว่าสิ่งที่วิทยาคิดเอาไว้ต่างกับความจริงที่เกิดขึ้นมากครับเนื่องจากแคมป์เก็บตัวตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในเขตประเทศเยอรมันตะวันตกแต่สโมสรแฮท่าเบอร์ลินอยู่ในกรุงเบอร์ลินที่ล้อมรอบด้วยเขตแดนของเยอรมันตะวันออกครับโค้ชเฮงก็เปิดเผยหลังจากนั้นว่าการเดินทางสู่กรุงเบอร์ลินเป็นไปอย่างยากลำบากมากเพราะว่าต้องนั่งรถบัสจากเยอรมันตะวันตกเข้าเขตแดนเยอรมันตะวันออกที่ตลอดสองข้างทางเนี่ยมีแต่ทุ่งข้าวบาเล่ครับคือมันไกลสุดลูกหูลูกตามากลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่บนรถบัสคนเดียวในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดขนาดไหนและก่อนจะลงรายละเอียดไปให้ลึกกว่านั้นนะครับผมอยากจะเล่าถึงสถานการณ์ของประเทศเยอรมันในอดีตเมื่อปี1979หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันเนี่ยอยู่ฝ่ายอักษะพวกเขาแพ้สงครามให้กับ4ประเทศจากฝ่ายสัมพันธมิตรครับประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนครับโดยทางอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรับหน้าที่ในการก่อตั้งเยอรมันตะวันตกแล้วก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยส่วนอีกฝั่งหนึ่งโซเวียตดูแลก็ตั้งเยอรมันตะวันออกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ที่พวกเขาถนัดดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งสองส่วนเมื่อแยกเป็นตะวันตกตะวันออกก็จะใช้กำแพงของกรุงเบอร์ลินเป็นเขตขั้นตรงกลางดังนั้นถามว่าสโมสรแฮท่าเบอร์ลินของทางโค้ชเฮงอยู่ตรงไหนแฮท่าเบอร์ลินนั้นตั้งอยู่ในฝั่งเยอรมันตะวันตกครับเมื่อไปถึงกรุงเบอร์ลินชีวิตของวิทยาถือว่าค่อนข้างโดดเดี่ยวครับอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านพักทางตอนเหนือของกรุงเบอร์ลินเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใช้จักรยานไม่มีรถยนต์ให้ขับเพราะว่าขับไปไหนไม่ได้ครับอย่างที่เราบอกว่าเบอร์ลินฝั่งตะวันตกถูกล้อมรอบด้วยเขตแดนของเยอรมันตะวันออกหากจะขับรถข้ามเขตออกไปมั่วซั่วผลลัพธ์คือโดนยิงสถานเดียวถ้าเป็นนักฟุตบอลรายอื่นเจอแบบนี้อาจถอดใจกลับบ้านแต่วิทยาลาฮกุลใช้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบซะเลยครับทำให้เขานั้นหันกลับมาโฟกัสแค่เรื่องของฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเพราะว่าแฮท่าเบอร์ลินไม่ใช่ยันมาดีเซลที่จะยอมรับกับนักบอลไทยทันทีวิทยาก็เริ่มต้นจากการซ้อมในทีมสำรองเป็นเวลา2อาทิตย์จนฟอร์มเนี่ยไปเข้าตาทางฮันกูสตาฟเอเดอร์ซึ่งก็เป็นเฮดโค้ชทีมสำรองของแฮท่าก็ถูกเรียกตัวขึ้นชุดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยคูโน่คลอสเซอร์คุมทีมอยู่ทันทีที่ถูกเรียกขึ้นชุดใหญ่วิทยารู้ตัวเองเลยครับว่าฟุตบอลระดับโลกเป็นยังไงการฝึกซ้อมในทีมแฮท่าเบอร์ลินก็มีความเข้มข้นสูงทุกคนต้องเล่นตามแท็กติกเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วที่สำคัญการแข่งขันในทีมก็สูงอีกในเวลานั้นเนี่ยแฮท่ามีกองกลาง8คนครับทุกคนอยากลงตัวจริงหมดวิทยาลาฮกุลก็เล่าให้ฟังว่านักเตะเยอรมันพร้อมจะเล่นนอกเกมใส่เขาในการฝึกซ้อมเลยทำไงก็ได้ให้เขาเจ็บและก็หมดโอกาสในการลงสนามมันตัดโอกาสกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสจะไปแย่งงานเขาทำแต่ขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายแรงมาก็ต้องแรงกลับครับวิทยาลาฮกุลก็เคยถูกปรับ 10,000 มาร์กเยอรมันปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินไทยก็เกือบจะ 200,000 นะครับแล้วก็โดนแบนอีก1สัปดาห์เนื่องจากว่าไปออกหมัดใส่เจอเก้นมัวที่จงใจสอกใส่เขาก่อนเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่าเฮงซังไม่รับการยอมรับจากเพื่อร่วมทีมไม่มีใครจ่ายบอลให้เขาในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแบบแบ่งทีมหรือว่าเล่นลิงชิงบอลช่วงแรกมันยากจริงๆครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำกันเหมือนว่าวิทยาลาฮกุลไม่มีตัวตนอยู่ในสนามสิ่งที่มันเลวร้ายสุดสำหรับประสบการณ์ของวิทยาลาฮกุลในเยอรมันก็คือการเหยียดเชื้อชาติอีกครับเขาพบการเหยียดจากเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งฝั่งตรงข้ามแฟนบอลหรือว่าเฮดโค้ชโดนหมดแล้วทุกรูปแบบไล่ตั้งแต่ถมน้ำลายด่าว่าไอ้หมูสกปรกเหมารวมมาเป็นคนจีนนะด่าว่าไอ้ไชนีสดูถูกประเทศไทยด่าว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นบอลได้แค่นี้เหรอเห
เหตุการณ์เหยียดผิวที่หนักหน่วงที่สุดคือเขาถูกสั่งให้วิ่งในสภาพอากาศติดลบ15องศาครับจากคำสั่งของเฮดโค้ชที่ชื่อว่าจอร์จกาลิเชกที่เข้ามาคุมแฮร์ท่าเบอร์ลินครึ่งฤดูกาลหลังของปี 1981-82 เนื่องจากว่าโค้ชคนนี้เนี่ยเคยถูกขโมยกล้องที่เมืองไทยครับคราวนี้ก็เลยมีอคติกับคนไทยถึงขีดสุดเลยทุกครั้งที่เขาเจอหน้าวิทยาลาหกุลก็จะเรียกนักฟุตบอลไทยรายนี้ว่าไอ้หัวขโมยสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือสู้พิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่าเขาไม่ยอมแพ้ลองเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้ครับเหมือนตอนที่เขาไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งวิทยาเดินทางไปจีบผู้หญิงถูกคุณพ่อของสาวคนนี้เอาปืนมาขู่ครับแล้วก็ยังด่าว่าคุณจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกสาวผมเขาไม่ยอมแพ้ครับและสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็มาแต่งงานและเป็นภรรยาของโค้ชเฮงจนถึงทุกวันนี้นับประสาอะไรกับอาชีพฟุตบอลครับวิทยาลาหกุลแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมปรับตัวตลอดเวลาหลังจากผ่านไป 4-5 เดือนก็เริ่มที่จะจับจังหวะได้เริ่มได้รับโอกาสได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมทีมแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแฮร์ท่าเบอร์ลินเป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันแม้ว่าส่วนใหญ่จะลงเล่นเป็นตัวสำรองจนได้ฉายาจากแฟนบอลว่านักเตะ25นาทีไม่มีนักบอลคนไหนมีความสุขหรอกครับหากตกอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้และในวัย27ปีเขาจึงเริ่มคิดย้ายทีมในปี1982ครับจากโอกาสก่อนหน้านี้3ฤดูกาลเล่นในบุนเดสลีกาได้1ฤดูกาลแล้วก็มาต่อในลีกา2อีก2ฤดูกาลเขาปฏิเสธสัญญาใหม่จากแฮร์ท่าเบอร์ลินเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นทันทีครับช่วงเวลานั้นวิทยาก็มีข้อเสนอจากเนโรดิมาติโนโค้ชประตูชาวอิตาเลียนของแฮร์ท่าเบอร์ลินที่ชวนให้เขาลองเดินทางไปเล่นอิตาลีดูกับสโมสรนาโปลีหากเป็นนักเตะไทยทุกวันนี้ก็คงจะตอบรับทันควันแต่ว่าในยุคนั้นข่าวสารมันไม่แพร่หลายแบบทุกวันนี้วิทยาไม่รู้เลยครับว่านาโปลีเป็นทีมฟุตบอลอะไรตั้งอยู่โซนไหนของอิตาลีบางทีบ้านเมืองหรือว่าสภาพอากาศอาจจะเลวร้ายกว่าเยอรมันเขาเลยตัดสินใจปฏิเสธโอกาสนั้นอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุที่ว่าไม่ต้องการจะปรับตัวกับประเทศใหม่อีกครั้งแล้วครับก่อนที่จะมากล่าวรู้สึกเสียดายภายหลังบอกว่าไม่น่าปัดโอกาสในการย้ายไปร่วมทีมนาโปลีเลยประการแรกก็คืออากาศที่อิตาลีค่อนข้างอบอุ่นคล้ายกับเมืองไทยมากกว่าเยอรมันการปรับตัวจึงไม่เป็นปัญหาอย่างที่คิดประการที่2คือวิทยาลาหกุลจะมีโอกาสได้เล่นร่วมกับทางรามอนดิอาสกองหน้าชาวอาร์เจนตินาซึ่งย้ายมาร่วมทีมนาโปลีในปี1982ก่อนที่2ปีถัดมาถ้าเขายังอยู่ต่อนะครับสมมุติไปแล้วยังอยู่ต่ออีก2ปีถัดมาเนี่ยนาโปลีดึงกองหน้าชาวอาร์เจนตินาที่ชื่อว่าดิเอโกมาราโดน่าเข้าสู่ทีมหากวันนั้นนะครับวิทยาเลือกย้ายไปร่วมทีมนาโปลีและทำผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องไม่แน่ครับว่าวิทยาอาจจะได้ร่วมลงเล่นเป็นคู่หูกับมาราโดน่าก็มีความเป็นไปได้ใครจะไปรู้ครับในโลกฟุตบอลเหมือนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้สิทธิ์เป็นนักเตะต่างชาติไปจับมือทักทายกับเปเล่อดีตศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในโลกชาวบราซิลเจ้าของฉายาไข่มุกดำซึ่งตอนนั้นเปเล่เดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นกับต้นสังกัดอย่างสโมสรนิวยอร์กคอสมอสผลสุดท้ายเฮงซังก็ลงเอยกับสโมสรเอฟเซซาบุเคนทีมฟุตบอลในเมืองชนบททางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมันตะวันตกซึ่งขนาดนั้นในปี1982ก็ลงเล่นในโอเบอร์ลีกาหรือว่าลีกฟุตบอลระดับ3ของเยอรมันวิทยาไม่ต้องปรับตัวอะไรกับสโมสรแห่งนี้เลยครับเนื่องจากมีอดีตเฮดโค้ชของแฮร์ท่าเบอร์ลินนั่นก็คืออูเวคีมาเชฟสกี้คุมทีมอยู่ส่วนชีวิตนอกสนามก็ถือว่าดีกว่าในกรุงเบอร์ลินมากเลยไม่มีกำแพงคอยล้อมรอบอีกต่อไปชีวิตของวิทยาก็มีอิสระมากขึ้นมีรถขับไปไหนมาไหนได้อยากเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็สามารถทำได้บ้านเมืองโดยรอบเช่นร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ทันสมัยต่างจากฝั่งเยอรมันตะวันออกลิบลับเลยส่วนชีวิตนอกสนามถือว่าดีกว่าในกรุงเบอร์ลินมากไม่มีกำแพงคอยล้อมรอบอีกต่อไปชีวิตของวิทยามีอิสระมากขึ้นมีเวลาขับรถไปไหนมาไหนได้บ้านเมืองโดยรอบนะครับเช่นร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ทันสมัยต่างจากฝั่งตะวันออกลิบลับเลยชีวิตนอกสนามพอมีความสุขก็ไม่แปลกนะครับหากฟอร์มในสนามมันก็จะดีตามไปด้วยวิทยาก็ยึดตำแหน่งตัวจริงกับซาบุเคนพร้อมกับคว้ารางวัล11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเกือบทุกสัปดาห์จนคว้าแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกา2ในฤดูกาล1982-83วิทยาลงเล่นในบุนเดสลีกา2อีก2ฤดูกาลแตกต่างจากตอนอยู่แฮร์ท่าเบอร์ลินที่มักจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเฮงซังนั้นพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าเขาดีพอกับการแข่งขันระดับนี้ด้วยการลงตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็ทำผลงานโดดเด่นซะด้วยพาซาบรูเคนจบอันดับ3ในฤดูกาล1983-84ซึ่งในเกมนัดที่30ที่ชนะดุยส์บวกด้วยสกอร์ 2-0 เขาเป็นคนจ่ายให้เพื่อนยิงทั้ง2ประตูครับจนมีชื่อติดเสียดผู้เล่นยอดเยี่ยมของนิตยสารคิกเกอร์ในเยอรมันแล้วก็ท้ายที่สุดช่วยทีมคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่บูเดสลีกาได้สำเร็จจนสื่อเยอรมันก็ให้ฉายาของวิทยาว่าไทบูมแต่น่าเสียดายครับที่วิทยาลาหกุลนั้นตัดสินใจไม่ไปต่อกับซาบุเคน
บนลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันเนื่องจากต้องการกลับมาพัฒนาฟุตบอลในประเทศไทยการเดินทางตลอด6ปีของวิทยาลาหกุลนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ลงเล่นในทวีปยุโรปจึงยุติเพียงเท่านี้ครับหลังกลับมาไทยวิทยานำประสบการณ์จากชีวิตการค้าแข้งในยุโรปรวมถึงประสบการณ์ทั้งค้าแข้งแล้วก็คุมทีมในญี่ปุ่นกับสโมสรมัตสึชิตะหรือว่ากัมบะโอซาก้าในปัจจุบันซึ่งตอนเป็นนักเตะเขาก็เคยมีส่วนช่วยทาบทามนักเตะไทยไปเล่นที่นั่นเพิ่มเติมทั้งณัฐีทองสุกแก้วกองหลังตำนานทีมชาติไทยและรณชัยสยมชัยหัวหอกหน้าติดหนวดแน่นอนครับวิชาเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานอะคาเดมี่ให้กับชลบุรี FC จนคว้าแชมป์ไทยลีกปี2007ด้วยความสามารถของเด็กปั้นภายในสโมสรแม้ว่าในปีนั้นเขาจะไม่ได้อยู่กับทีมเพราะว่าไปรับงานกับสโมสรตอโตริทีมในดิวิชั่น3ของญี่ปุ่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จของทัพฉลามชนส่วนหนึ่งมาจากการวางรากฐานของเขาซึ่งหลังจากกลับจากญี่ปุ่นก็ยังคงใช้วิธีและแบบแผนนี้มาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางฟุตบอลระบบทุนนิยมแต่ยอดทีมแห่งเมืองชนก็ยังคงยืนหยัดบนลีกสูงสุดได้มาตลอดจากนั้นโอกาสก็มีครั้งหนึ่งนะครับเขาก้าวขึ้นมารับตำแหน่งอุปนายกและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคคนแรกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ลงมือเขียนแผนการพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยในหนังสือ Manual of Best Practice by Coach Heng ที่บรรจุแนวคิด Thailand Way ครับซึ่งทาง Coach Heng เนี่ยใช้เวลาพัฒนาเนื้อหานี้เกือบ1ปีเต็มแน่นอนแฟนบอลยุคใหม่อาจจะมองว่าเขาบ้าบางคนเนี่ยมองว่าเขาเพี้ยนจากบทสัมภาษณ์ต่างๆนานาที่ถูกนำไปขยี้ในโซเชียลมีเดียแบบสนุกมือเลยเพียงเพราะว่ามองคนที่ปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะหลงลืมไปว่าความสำเร็จในฐานะนักฟุตบอลของวิทยาลาหกุลก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครก้าวไปถึงครับและก็เป็นแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลรุ่นหลังเดินตามไม่ใช่ความบ้าเขาก็คงไม่กล้าเดินทางไปใช้ชีวิตที่ยุโรปเพียงลำพังครับไม่ได้มีใครเดินทางไปด้วยนะครับสมัยนี้เนี่ยเดินทางไปค้าแข้งก็ยังมีล่ามคอยดูแลคอยประกบคิดถึงการลูกเมียยังพอไปหาได้ช่วงนี้อาจจะยากหน่อยด้วยสถานการณ์โควิด19แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของโควิดไปชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นถึงแม้ว่าเดินทางไม่ได้แต่วิดีโอคอลการติดต่อทางโซเชียลมีเดียก็สามารถเห็นหน้ากันได้สมัยก่อนโทรศัพท์ทางไกลก็มีค่าโทรศัพท์ที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองโทรกี่ครั้งก็เสียเงินนี่คือสิ่งที่มันยากลำบากนะครับแต่ว่าโค้ชเฮงนั้นเผชิญกับมันได้หลายปีและถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความเพี้ยนมันก็ควรจะมีผู้ชายไม่กี่คนหรอกครับที่เพี้ยนจนสามารถนั่งเขียนตำราฟุตบอลได้เป็นพันๆหน้าเขียนออกมาได้ 4-5 เล่มแล้วก็เป็นตำราฟุตบอลที่เป็นแบบฉบับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยหลายคนยังถามหาอยู่ผมนี่ถือว่ามีบุญเหมือนกันนะครับที่มีอยู่2ชุดอยู่ในมือและผมก็เก็บมันไว้อย่างดี1ชุดอีก1ชุดผมเก็บไว้อ่านทุกที่อ่านไงก็อ่านไม่หมดครับภาษาอาจจะเข้าใจยากแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นภาษาฟุตบอลที่ต้องนำมาตีความเพราะว่ามันต้องตีความตามความเข้าใจของแต่ละคนตำราเล่มนี้ไม่ได้บังคับให้คุณทำแบบนั้นแบบนี้แต่ตำราเล่มนี้มีหน้าที่ในการให้คุณศึกษาและนำมาดัดแปลงเป็นสไตล์ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมค้นพบจากการอ่านตำราของทางโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลซึ่งเป็นตำราในการใช้ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยในแบบฉบับของ Thailand Way ซึ่งก็ไม่รู้ว่าณวันนี้ Thailand Way อยู่ตรงไหนครับนี่คือเรื่องราวที่ประเทศเยอรมันซึ่งผมอยากจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตีแผ่ว่าคนที่มองโค้ชเฮงว่าบ้าว่าเพี้ยนในปัจจุบันเรื่องราวในอดีตของเขามันนำพามาสู่จุดที่ทำให้เขานั้นเป็นโปรเฟสเซอร์ของฟุตบอลไทยครับผมยกแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นกุนซือเป็นนักเตะสายขาวงานบันเทิงไม่เอาไม่ว่าจะเชิญเขาไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการคอมเมนต์ฟุตบอลต่างๆถ้าเขาติดงานเกี่ยวกับการดูแลเยาวชนเขาเลือกงานเรื่องนี้ก่อนเพราะเขาไม่ได้อยากดังทางด้านอื่นนอกเหนือจากการทำฟุตบอลซึ่งเป็นความสุขของเขาและถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะไปตามติดชีวิตของโค้ชเฮงครับว่าทุกวันนี้ที่เขานอนน้อยๆเนี่ย1วันเขาทำอะไรบ้างเผื่อพวกเราจะได้เห็นว่านี่คืออีก1บุคลากรที่วงการฟุตบอลไทยนั้นควรจะเชิดชูเขาและไม่ควรถูกปู้ยี่ปู้ยำในโซเชียลมีเดียแบบเลอะเทอะขนาดนี้ครับถึงแม้ว่าบางคำพูดบางวิธีการคิดของทางโค้ชเฮงนั้นอาจจะถูกมองว่าไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าหลายๆคนรับรู้ชีวิตของทางโค้ชเฮงในเบื้องลึกรู้จักตัวตนของเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงแล้วก็อาจจะไม่ได้สื่อสารในภาษาที่สวยงามเข
ขาเป็นคนที่พูดไม่เป็นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาวันนี้ผมเลยอยากจะทำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังและผมก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่ส่งคุณค่าต่อวงการฟุตบอลไทยและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทางทั้ง YouTube Facebook IG แล้วก็ Blogdit กดไลค์กดแชร์ให้เราได้ถ้าชอบคอนเทนต์และที่สำคัญครับใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดตามจะได้แจ้งเตือนกันเวลาผมลงคลิปใหม่ทุกครั้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ